สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอนทุเสร็ดกำปังนะครับซึ่งเราก็จะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับทาง RMTP u Live Channel ของเรานะครับรายการของเรานั้นก็จะนำเรื่องราวนะฮะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเชื่อนะฮะที่ถูกเล่าสืบต่อกันมานะครับ วันนี้ครับผมมีเรื่องราวครับของวัดแขกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับในถนนสีลมนะครับซึ่งาตามตำนานของวัดแขกนั้นประวัติความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้เรามีเรื่องราวของการกำเนิดเทวลัย พระแม่อุมาเทวีแห่งวัดแขกสีลมนะครับมาฝากทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมและรับฟังกันนั้นนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านครับกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับพระแม่อุมาเทวีเทวีแห่งอำนาจวาสนาที่วัดประสีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกนะครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครของเรานี่เองเป็นวัดพราหมณ์ฮินดูที่เก่าแก่ ตั้งขึ้นมานานกว่า100ปีแล้วครับบนถนนสายการค้าที่พุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครชื่อของวัดนั้นก็ตั้งตามพระนามของพระแม่อุมาพระมเหสีของพระอิศวรหรือพระศิวะมหาเทพนายคติฮินดูผู้สถิตยอยู่ณเขาไกลลาดครับคุณผู้ชมครับสำหรับชาวฮินดูแล้วพระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนานะครับ และบารมีเพราะพระองค์นั้นมักประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่แก่ผู้ที่มั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอครับพระองค์ยังเป็นพระมารดาแห่งพระพิคเนตและหนึ่งในสามพระตีศักติหรือพระแม่ทั้งสามอันได้แก่พระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีและพระแม่สุรัสวสดีครับพระองค์นั้นมีวิมาสถิตอยู่เขาไกรลาดเช่นเดียวกับพระสวามี สัญลักษณ์ประจำพระองค์คือโยนีนะครับซึ่งคู่กับลึงของพระศิวะนั่นเองทิพยลักษณะของพระองค์นั้นเป็นสตรีรูปงามเปรีมด้วยความเมตตาเป็นเทพมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งหลายมักฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสันประดับด้วยทองคําอันวิจิตรงดงามเทพพาณะคือเสือนะครับส่วนศาสตราวุธคือตรีศูนย์และดาบ พระแม่อุมาทวีปางอาวตารมีอยู่หลายปางครับที่สําคัญเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือพระแม่ทุรคาและพระแม่กาลีครับความเป็นมาของวัดศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกนั้นเป็นาศาสนสถานที่สร้างความศรัทธาของชาวอินเดียจากรัฐมินนาดูทางตอนใต้นะครับที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ย่านสีลมและรวมใจกันสร้างเทวไลนี้ขึ้นนะครับเมื่อปี2438 ภายใต้พระบรมราชานุญาตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ครับสำหรับเป็นสถานที่สักการบ,บูชาพระศรีมหาอุมาเทวีก่อนแรกในการสร้างรัชกาลที่5ครับได้เสด็จประพาสต่างประเทศพระองค์เคยเสด็จประเทศอินเดียและเมื่อเสด็จกลับมาเมืองไทยครับได้รับสั่งกับชาวอินเดียจากรัฐมินนาดูว่าทางประเทศอินเดียได้ฝากฝังเอาไว้ หากมีสิ่งใดที่พระองค์พอช่วยเหลือได้ก็ขอให้บอกครับปรากฏว่าชาวอินเดียเหล่านั้นขอพระบรมราชานุญ,ญาตในการสร้างเทวไลสาหรับบูชาองค์เทพตามความเชื่อของพวกเขานะครับซึ่งราัชากาลที่5ก็ทรงมีพระบรมราชานุญ,ญาตตามที่ขอคณะกรรมการขนาดนั้นครับได้แก่นายวัยตรีประเดียะจินายนารายเจติและนายโกบารตีครับ มีการขอแลกที่ดินของพวกตนกับที่ดินสวนผักของนางปั้นอุปการโกษากรบริเวณถนนสีลมที่ตั้งในปัจจุบันนี่แหละครับแล้วก็มีการลงมือสร้างเทวาลวัดแขกสีลมที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้โดยเทวาลแห่งแรกสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวฮินดูเชื้อสายธรมินนั้นสร้างขึ้นที่บริเวณหัวลำโพงนะครับเป็นสารม้ธรรมดาธรรมดา ต่อมาก็ได้สุดสโทมลงครับจึงได้โยกย้ายมาอยู่ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีนี่เองโดยสถาปัตยกรรมในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนั้นสร้างขึ้นอย่างสวยงามโดยศิลปะโบราณแบบอินเดียตอนใต้โดยพบทั่วไปในทิวลัยของรัฐมินนาดูนะครับโบสแม่นั้นเป็นทรงปางแขกสูง6เมตรประดับประดาด้วยรูปปั้นเทพสำคัญต่างๆในศาสนาฮินดูบนซุ้มและมุมเครื่องยอด พรอมลวดลายประดับสีสันสวยงามว่ากันว่าครับต้องใช้เวลาทาสีอยู่นานถึง10ปีเลยกว่าจะแล้วเสร็จนะครับโดยภายในโบสถ์ประดิษฐานเทวรูปสำคัญ3มองค์ได้แก่พระศรีมหาอุมาเทวีพระขันทก,กุมารและพระพิกเนศวนครับซึ่งเป็นพระโอรสในพระแม่อุมาเทวีเดวยวสีพระมหาอุมาเทวีครับยังเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเทพและมหาเทวีองค์อื่นๆ ในศาสนาฮินดูอีกมากมายครับอาทิพระพรมพระวิษณุพระแม่ลักษมีและพระแม่สุรสวดีเป็นต้นนะครับส่วนบริเวณกลางลานเทวสถานครับมีเทวไลขนาดเล็กภายในเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงสำหรับเครื่องสักการะด้วยโดยสำหรับเครื่องสักการะพระศรีมหาอุมาเทวีประกอบไปด้วยพวงม,มาลัยมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้านะครับ อีกทางให้แต่งกายสุภาพห้ามสวมรองเท้าเข้ามาในเขตเทวไลอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวาก็ๆครับของเทวไลพระแม่มหาอุมาเทวีครับที่วัดแขกสีลมของเรานี่เองท่าในใดที่อยากจะไปบูชาพระแม่นะครับก็สามารถเดินทางไปได้ที่ถนนสีลมนะครับกรุงเทพมหานครของเราครับนี่เป็นทั้งหมดของอีพีนี้สําหรับเรื่องเริา่มาอยู่ว่าของเรานะครับ ก็จะออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีทาง r n u t p Live ของเรายัางไงก็สามารถกดติดตามกันไปได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีทุกท่าน,นครับ